วัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็แนะนำตัวเองก่อนก็ชื่อฝนนะคะอยู่หัวหินค่ะก็วันนี้ก็เพิ่งได้รถมานะคะก็สั่งไว้2คันเพิ่งได้มาคันนี้คันแรกก็สั่งไว้2คันไว้ขี่กับแฟนแต่เราชื่อเดฟนะคะเอาไว้ขี่ด้วยกันเวลาไปออกทริปไปไหนด้วยกันก็เพิ่งได้มาคันเดียวก็ขี่เล่นๆแถวบ้านก่อนมาวันนี้ก็มาเที่ยวปานบุรีนะคะนี่เรามาปานบุรีวันนี้ก็ดีหน่อยแดดไม่ร้อนมีลมแรงก็ปกติก็ขี่ฮอนด้าอยู่แล้วขี่เวฟอยู่ประจำก็ขี่เกือบมีเกือบทุกรุ่นเวฟก็ขี่อยู่พอมาขี่ CT ก็ถามว่าต่างกันไหมก็ต่างนะอย่างแรกเลยคือเรื่องของความสูงก็จะสูงกว่าเวฟนะแล้วก็ความเพียว CT จะเพียวกว่าขี่แบบลู่ลมกว่านะเวฟมันนะรถครอบครัวไปขี่ซื้อแกงจะถามว่าแรงไหมโหแรงแรงอยู่บิดมันแหละมันติดมืออันนี้ยังใหม่อยู่ก็ขี่เรื่อยๆก่อนยังไม่กล้าขี่ไวเท่าไหร่ก็มีถ้ามี2คันก็ขี่ด้วยกันน่าจะมันกว่านี้แต่ก็ต้องรอก่อนเองเนาะครบพันโลก็คิดอยู่ว่าจะหาของแต่งก็ยังไม่รู้จะแต่งอะไรมากมายยังไม่มีความรู้เท่าไหร่แต่อย่างแรกที่อยากได้ก็คือกล่องติดข้างหลังก็ไม่รู้จะเลือกเป็นขนาดไหนดีไปละไปละนำหน้าไปแล้วเดฟวันนี้ขี่แอร์ล็อกไปก่อนต่ออีกคันหนึ่งมาไปค่อยฟาสไปด้วยกันก็วางแผนกันไว้อยากไปขี่แถวเชียงใหม่เชียงรายน่านอยากไปเหนือในก็อีสานขี่ไปเรื่อยๆน่าจะสนุกก็มี2คันก็ขี่ไปด้วยกันออกทริปก็ไว้รอติดตามกันทาง YouTube ก็จะทำ YouTube อยู่ชื่อฝน and Dave ไว้รอติดตามกันนะคะสร้างอะไรเนี่ยมีงานอะไรอยู่ปกติก็ชอบเที่ยวกันอยู่แล้วชอบขี่รถอยู่แล้วโดยส่วนมากก็จะขี่เวฟขี่วันแรกยังไม่รู้ว่าไหนมันจะแรงกว่ากันระหว่างเวฟกับ CT เพราะว่ามันก็ยังใหม่นะยังไม่กล้าบิดเท่าไหร่วันนี้แดดไม่ร้อนมีลมเย็นตอนนี้ที่อยากได้อย่างแรกก็เป็นกล่องติดท้ายขนาดไหนถึงจะเหมาะเดฟคิดไว้ที่55ลิตรไม่รู้ว่ามันจะใหญ่หรือว่าจ
จะเล็กหรือยังไงทีนี่มือจับนี่แข็งเนาะมือจับแฮนด์แข็งนี่ขนาดขี่ไม่ไกลยังเจ็บมือเลยว้าวปั๊มเนินก็โอเคอยู่เนาะก็มาเที่ยววัดเขากะโหลกนะคะสวยมาก